ครับครับสวัสดีครับผมก๊อฟนะครับธีรวัฒน์ ปกุลมาก็ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมสโมสรกาญจนาภัทร FC ครับก็เรื่องตัวผู้เล่นนะตอนนี้ก็เราอยู่ในเกณฑ์การประเมินอยู่นะครับว่าตำแหน่งไหนบ้างที่เราจะเสริมนะครับโดยยืนพื้นเนี่ยเราจะยืนพื้นตัวผู้เล่นที่เป็นดาวรุ่งนะครับทั้งโควต้า U21 U23 เนี่ยเราใช้เต็มเป็นแกนหลักแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวที่ประคองเนี่ยแน่นอนต้องเป็นตัวที่สามารถประคองแล้วก็เอาน้องๆอยู่นะครับก็เรื่องการจัดการนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะดูเรื่องเมเนจเมนต์ภายในก่อนนะครับว่าการระบบการจัดการของเราเนี่ยดีตรงไหนและสามารถพัฒนาตรงไหนได้อีกนะครับแล้วก็ในส่วนของที่มวกเหล็กนะฮะไม่ว่าจะเป็นสนามหรือการสร้างฐานแฟนคลับสร้างฐานแฟนบอลที่มวกเหล็กเนี่ยเราค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนแล้วก็ตั้งใจกับแฟนคลับท้องถิ่นตรงนั้นแน่นอนครับอย่างแรกเลยนะครับก็คอนเซปต์ของเรานะครับกาญจนาภัทร FC อินทรีแดงสู้ไม่ถอยนะครับอย่างแรกเลยนะฮะขอฝากตัวให้กับพี่น้องชาวมวกเหล็กสระบุรีนะครับอยากให้เข้ามาเชียร์กันเยอะรวมถึงแฟนคลับนอกพื้นที่ตั้งแต่ในกรุงเทพนะฮะตั้งแต่เชียร์กันตั้งแต่อยู่T5นะครับไทยแลนด์เมเจอร์ลีกจนถึงแฟนคลับน้องๆเยาวชนหลายๆคนที่นี่เราให้เวทีให้พื้นที่กับน้องๆเยาวชนนะครับอยากให้ทุกคนนะครับเข้ามาร่วมเชียร์ดาวรุ่งพวกนี้แน่นอนครับเด็กระเบิดทุกคนพร้อมชนกับทุกทีมแน่นอนครับและที่สำคัญคือจิตใจของเขาสู้แน่นอนครับปีนี้ครับเป็นปีแรกครับตั้งเป้าหมายก็เป้าหมายแรกเลยครับเราต้องอยู่รอดไม่ตกชั้นแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่โซนกลางตารางนะครับแล้วก็ปีต่อไปนะครับเราพัฒนาเป็นลำดับขั้นเราถึงจะมองเรื่องการเลื่อนชั้นครับสุดท้ายครับบอกที่อยู่ที่ติดต่อครับผมก็เบื้องต้นนะครับสนามซ้อมของเราครับกาญจนาภัทร Arena นะครับอยู่ที่สวนสยามซอย16นะครับแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่Facebook Page นะครับกาญจนาภัทร FC นะครับก็ในนั้นก็จะมีเรื่องของคอนแทคการติดต่อเบอร์ติดต่อตรงนั้นนะครับฝากด้วยนะครับ